วางไว้ที่แสงไฟนะครับแล้วมันจะขึ้นเป็นแสงนะครับคอยดูนี่มันจะประมาณนี้ครับผมนี่มันจะขึ้นเป็นแสงแบบนี้นะครับนี่เป็นรถไขลานนะครับถอยหลังไปแล้วมันก็จะไปข้างหน้าได้นะครับปึ๊บนี่เห็นไหมนี่พวกการ์ดทองการ์ดทองการ์ดแร่เทมนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นซันจิบิ๊กมัมอันนี้คือน้ำเย็นนะครับแล้วมันจะขึ้นสีขึ้นมานะครับคอยดูครับปึ๊บนี่ซันจิสวัสดีครับวันนี้พี่แมนจะพาไปดูรีวิวของสะสมทั้งหมดนะครับนี่ตั้งแต่วันพีซนะครับแล้วก็ของสะสมที่เหลือนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างวันนี้จะเผยหมดเปลือกเลยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่แมนด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยนี่นะครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นกล่องฮีโร่จาก DC นะครับนี่จากแชมปัสนะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับ6ตัวนี่นะครับ Wonder The Flash Batman Joker Superman แล้วก็ Aquaman นะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นตัวเรือนะครับอันนี้คือมันเป็นถังใส่ป๊อปคอร์นนะครับตัวนี้ถังใส่ป๊อปคอร์นนี่ข้างหลังมันก็จะเปิดได้นะครับอันนี้ผมใส่ลูกแก้วไว้นะครับปึ๊บนี่ลูกแก้วนะครับเยอะมากเลยลูกแก้วเยอะนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นขวดน้ำเปลี่ยนสีทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูตอนท้ายคลิปบอกเลยว่าสวยมากนะครับมีอยู่2ลายนี่เดี๋ยวจะใส่น้ำเย็นให้ดูเลยนะครับท้ายคลิปโอเคส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเขี้ยวกุดนะครับเขี้ยวกุดตัวนี้ได้มาจากวังหลังครับผมเขี้ยวกุดมันจะมี2ตัวนะครับไอตัวดำเนี่ยคือเขี้ยวกุดอันนี้เพลิงนวลอันนี้ก็จะเป็นเพลิงนินนะครับเพลิงนินกับเพลิงนวลนะครับพระเอกกับนางเอกแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นนี่เป็นเขี้ยวกุดอีกตัวหนึ่งนี่ครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวไม้บรรทัดนะครับไม้บรรทัดเป็นรูปลูฟี่ลิขสิทธิ์แท้นะครับปุ๊บอันนี้ก็เป็นชอปเปอร์นะครับผมส่วนอันต่อมาก็จะเป็นดาบพิฆาตอสูรแต่ว่าเป็นดินสอนะครับไม่รู้ว่าลายดาบของใครบ้างนะครับใครจำได้ก็คอมเมนต์มาได้เลยครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบปลอกดำลายแดงแล้วก็ต่อมาจะเป็นปลอกไฟปลอกไฟนะครับนี่เป็นไฟอันนี้พี่แมนจำชื่อไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็นี้น่าจะเป็นไม่รู้ของอินุสุเกะหรือเปล่านะครับตัวนี้นี่เป็นลายนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่อันนี้เป็นสายฟ้าป่ะทุกคนนี่สีเหลืองนะครับผมก็จะมีตัวที่เป็นยางลบนะครับนี่ยางลบลูฟี่นะครับก็ใช้ไปบ้างแล้วนะครับนี่ปุ๊บยางลบชอปเปอร์นะครับผมแล้วก็จะมีตัวตุ๊กตาแมนยูนะครับลิขสิทธิ์แท้จากโอเทอร์ฟอร์ดนะครับอันนี้ได้มาจากพี่เอ็มนะครับ MM In Love นะครับ TikTok แล้วก็อันนี้จะเป็นถังใส่ไก่นะครับนี่มันมีแคมเปญของวันพีซอยู่นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นถังใส่เฟรนช์ไฟหรือว่าใส่ไก่เหมือนกันนะครับนี่จะเป็นโทนี่ชอปเปอร์นะครับเป็นหมวกแล้วก็อันต่อมาของสะสมอันต่อมาก็จะเป็นนี่ครับผมเป็นตัวนี้อันนี้ได้มาจากสหรัฐนะครับของฝากจากสหรัฐนี่ซานฟรานซิสโกแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแม่เหล็กอยู่ข้างหลังมันจะไม่หล่นนะครับนี่เดี๋ยวที่จะดูนี่ไม่หล่นนะครับไม่หล่นโอ้หล่นนี่มันติดนะครับเห็นไหมเนี่ยมันดูดตรงนี้นะครับถ้าติดตู้เย็นอ่ะน่าจะไม่หล่นนะครับตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวโมเดลนะครับนี่โมเดลอันเล็กขนาดเล็กนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะเล่นให้ดูเหมือนกันนะครับอันนี้วิธีการเล่นก็คือส่องแฟลชโทรศัพท์นะครับส่องแฟลชโทรศัพท์เดี๋ยวถ่ายคลิปจะเล่นให้ดูเหมือนกันนะครับตัวนี้ส่วนของรอก็เหมือนกันนะครับของรอก็เล่นเหมือนกับซาโบเลยครับผมอันต่อมานะครับก็จะเป็นเข็มกลัดนะทุกคนนี่เข็มกลัดแต่หาสะสมได้ไม่ครบนะครับหาสะสมได้ไม่ครบเพราะว่ามันมีเยอะนะครับแล้วก็มีขายจำกัดด้วยเนี่ยมีทั้งหมด4ลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นวันพีซนะครับนี่ตระกูลดองกิโยเต้นะครับแล้วก็มีโทนี่ชอปเปอร์แล้วก็สัญลักษณ์ของชอปเปอร์นะครับอันต่อมาก็จะมีแก๊งหมวกฟางหลังทำสคริปต์2ปีนะครับนี่แล้วก็มีเป็นรูปแฟงกี้แล้วก็ตาสัญลักษณ์ของแฟงกี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนที่ต่อสู้กับโดฟามิงโกนะครับนี่ข้างบนดาดฟ้าแล้วก็จะเป็นลูฟี่นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของมังกี้ดีลูฟี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นตอนดองกิโยเต้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีโรบินแล้วก็มีสัญลักษณ์ของนิโคโรบินนะครับส่วนอันต่อมาก็จะเป็นจาก
DIY จากขวดน้ำครับทุกคนนี่ก็สะสมได้6ตัวนะครับที่จริงมันจะมีประมาณ8ตัวนะครับนี่ก็จะมีลูฟี่นามินะครับแล้วก็ก็อดอุซบแล้วก็มีองค์หญิงวีวีนะครับเอ้ยมีการูมีการูกับโซโลนะครับมีทั้งหมด8ตัวจำได้แล้วแล้วก็โทนี่ชอปเปอร์นะครับแล้วก็ซันจินะครับจะไม่มีโซโลกับเป็ดนะครับการูปะนะครับส่วนอันต่อมานี่นะครับเหมือนกันเลยอันนี้เดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นรถไขลานทุกคนเนี่ยถอยกับหลังแล้วก็มันก็จะวิ่งไปข้างหน้านะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับก็จะมีอันนี้บัวแฮนค็อกนะครับข้างหลังจะเป็นกระจกทุกคนเดี๋ยวออกให้ดูนี่ๆข้างหลังจะเป็นกระจกเดี๋ยวออกให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับอันนี้เป็นรถไขลานนะครับก็จะมีชอปเปอร์นะครับแล้วก็มีมินิแมรี่นะครับแล้วก็มีเรดฟอร์ดปะแล้วก็มีแชงคูดนะครับแล้วก็มีบัวแฮนค็อกนะครับก็มีลูฟี่แล้วก็มีโทนี่ชอปเปอร์นะครับแล้วก็กอสซีล่าอันนี้จะเป็นโซโลนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นตัวนี้ให้ดูนะครับว่าไอ้ข้างหลังเนี่ยไว้ทำอะไรนะครับแล้วก็มีสโมเกอร์นะครับนี่เป็นเรือของทหารเรือนะครับแล้วก็มีเรือดำน้ำของลอนะครับหรือว่าอะไรนะวอเตอร์ลอนี่อันนี้ก็จะเป็นมินิแมรี่นะครับกับนามิแล้วก็มีเรือของหนวดขาวนะครับแล้วก็เอสนี่แล้วก็ซันจินะครับข้างหลังก็จะเป็นอันเดียวกับของบัวแฮนค็อกเลยนะครับจะเป็นกระจกส่วนด้านหลังก็จะมีฟิกเกอร์นะครับฟิกเกอร์เป็นโมเดลของซาโบนะครับเอสมาดาคีแล้วก็มีตุ๊กตาลูฟี่นะครับแล้วก็มีมิพูก็ประมาณนี้เลยครับผมส่วนที่เหลือก็จะเป็นตัวการ์ดข้างในนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าตัวการ์ดมีอะไรบ้างตัวแรกนะครับอันนี้จะเป็นมังกี้ดีลูฟี่นะครับนี่มันจะเปิดตรงนี้นะครับปุ๊บมันจะสามารถใช้วางโทรศัพท์ได้นะครับเนี่ยเปิดอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็วางใช่ไหมนี่แล้วก็วางแบบเป็นเคสโทรศัพท์ได้นะครับปุ๊บนี่สามารถวางได้แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ใส่เคสตัวนี้นะครับสามารถวางได้พอดีเลยนะครับไหมนี่ประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวลูฟี่กุมุตัวนี้นะครับแล้วก็ของตัวซาโบกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับซาโบกับรอตัวนี้จะต้องเปิดแฟลชนะครับนี่เปิดแฟลชแบบวางไว้ที่แสงไฟนะครับแล้วมันจะขึ้นเป็นแสงนะครับคอยดูนี่มันจะประมาณนี้ครับผมนี่มันจะขึ้นเป็นแสงแบบนี้นะครับเห็นไหมถ้าเกิดว่าเอาตัวนี่มันจะมีแสงแบบนี้เลยครับผมอันนี้ของทัฟฟ์ก้าดีวอเตอร์ลอนะครับโอเคส่วนตัวลอนะครับมันจะมีตัวล้อนี่เป็นรถไขลานนะครับถอยหลังไปแล้วมันก็จะไปข้างหน้าได้นะครับปึ๊บนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมทุกคนปึ๊บนี่ค่อนข้างแรงอยู่นะของโบอาก็เหมือนกันนะครับเป็นรถไขลานแล้วก็ของโซโลเนี่ยตรงนี้ข้างหลังจะใช้เป็นเก็บพวกหูฟังนะครับสามารถเปิดออกได้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับมันสามารถถอดได้นะครับแล้วก็ใส่สายหูฟังแล้วก็ม้วนกับดาบนะครับพอเราม้วนดาบข้างหน้านะครับตัวข้างหลังก็จะม้วนด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับโซโลตัวนี้ส่วนของซันจิตัวนี้นะครับจะเป็นกระจกซ่อนอยู่ด้านหลังตรงหัวนะครับนี่เหมือนกับโบอาเลยนะครับจะมีกระจกซ่อนอยู่ข้างในนะครับก็สามารถเก็บได้นะครับปึ๊บขอวางซันจิก่อนนะครับนี่เก็บได้มันจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ของซันจิก็เหมือนกันนะครับสามารถเปิดออกได้ทุกคนนี่เปิดออกมาได้นะครับประมาณนี้เลยครับผมของซันจิแล้วก็ตัวข้างหลังเนี่ยสามารถดึงแล้วก็วางได้ครับผมส่วนไอ้เจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นลำโพงลูฟี่นะครับตอนเปิดเสียงเนี่ยมันจะมีเสียงนะครับคอยดูนะครับนี่ฉันต้องเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยนี่ประมาณนี้นะครับผมนี่สำหรับในกระปุกอันนี้นะครับก็จะมีเหรียญของแคมปัสนะครับนี่ก็จะมีเหรียญของดาบพิฆาตอสูรนะครับนี่แล้วก็มีพวกมาไรเดอร์นะครับแปลงร่างนี่เปลี่ยนมุมได้นะครับแล้วก็มีตัวการ์ดของดาบพิฆาตอสูรนะครับนี่ประมาณนี้ครับผมอันนี้การ์ดดาบพิฆาตอสูรนะทุกคนนี่ตัวนี้เท่นะตัวนี้เท่นะก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็มีมาร์เรเดอร์นะครับมาร์เรเดอร์อยู่ข้างในนี่มาร์เรเดอร์อะไรก็ไม่รู้นะครับสำหรับในกล่องนี้นะครับก็จะมีพวกการ์ดทองการ์ดแรเทมนะครับเดี๋ยวให้ดูทั้งหมดเลยนี่การ์ดทองนะครับซูเปอร์เกิลนะครับแล้วก็ซูเปอร์แมนโจ๊กเกอร์นะครับอันนี้หายากนะค่อนข้างหายากแต่โจ๊กเกอร์เนี่ยของพี่แมนซ้ำประมาณ
2 3ตัวเลยนะนี่ดูดิอันนี้ซ้ำนะครับส่วนอันนี้ซ้ำกับอันนี้นะครับอันนี้ซ้ำ3เลยอ่ะนี่ซ้ำ3นะครับอันนี้ซ้ำ2แล้วก็มีซูเปอร์แมนกับซูเปอร์เกิร์ลนะครับแค่นั้นเลยนะครับการ์ดทองหายากมากแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นตัวที่1นะครับนี่มันจะเป็นจักรวาล DC นะทุกคนนี่นะครับตัวแรกก็จะมีวันเดอร์นะครับวันเดอร์นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอควาแมนนะครับอควาแมนอควาแมนนะครับอควาแมนแล้วก็แบทแมนนะครับนี่โรบินนะครับเอ๊ะอันนี้ชื่ออะไรอะโรบินถูกแล้วแล้วก็ซูเปอร์แมนนะครับผมซูเปอร์แมนแล้วก็ซูเปอร์เกิร์ลซูเปอร์เกิร์ลอันนี้คนละตัวเดียวกันแต่คนละประมาณแบบคนละท่านะครับอันนี้ก็คลีนเลนเทิลครับผมคลีนเลนเทิลนี่คลีนเลนเทิลแล้วก็โจ๊กเกอร์นะครับโจ๊กเกอร์แล้วก็ฮาร์เลย์ควีนแล้วก็แคทวูแมนนะครับแคทวูแมนแล้วก็เดอะแฟตจะมีกล่องนึงเดี๋ยวให้ดูกล่องนึงก็จะมีตั้งแต่40ขึ้นไปครับผมทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นการ์ดธรรมดานะครับมันจะมี1ถึง70นะครับของพี่แมนก็จะขาดไปประมาณ6ใบนะครับไม่มีอยู่6ใบนะเดี๋ยวให้ดูที่เหลือนะครับนี่ที่เหลือนะครับก็จะมีเดอะแฟตนะครับผมแล้วก็ไซบอกนะครับแล้วก็แคทวูแมนนะครับแล้วก็เพนกวินนะครับแล้วก็มีเดอะริดเลอร์ตัวนี้แล้วก็ไนท์วิงแล้วก็แบ็คอดัมแล้วก็อะตอมสเมชเชอร์นะครับแล้วก็มีด็อกเตอร์เฟดแล้วก็มีฮอคแมนแล้วก็มีชาแซมแล้วก็มีบลูบีเทิลนะครับนี่หมดแล้วแล้วก็จะเป็นแบ็คแมนต้านะครับที่เหลือก็เป็นการ์ดทองแล้วนะครับมันหายากมากนะครับการ์ดทองที่ให้ดูเมื่อกี้เลยส่วนอันสุดท้ายนะครับจะเป็นการ์ดจากวันพีชนะครับวันพีชนี่มาให้ดูว่ามีตัวไหนบ้างนะครับตัวที่ซ้ำก็มีนะครับอันนี้จะเป็นซันจิบิ๊กมัมไอ้ที่เป็นรูปแบบนี้นะครับคือเขายังไม่เปิดเผยข้าวหัวนะครับเขาก็เลยทำมาแบบนี้นะครับปิดแบบข้าวหัวไว้นะครับบิ๊กมัมแล้วก็มีอะไรใครอ่ะอันนี้จะเป็นดูร์คิวมีฮอคนะครับอันนี้ซ้ำนะครับแล้วก็มีโบอาแฮนค็อกนะครับนี่แล้วก็แฟงกี้โชกุนแล้วก็มีซีซ่าคราวจินเบโบอาแฮนค็อกนะครับมาโก้แล้วก็โกดีโรเจอร์นะครับทัฟฟก้าดีรอนะครับแต่ในใบข้าวหัวไม่มีคำว่าดีนะครับอันนี้จะเป็นโปรตุกัสดีเอสนะครับแล้วก็มีอิมโพริโออีวานคอปนะครับแล้วก็โทนี่ชอปเปอร์นะครับข้าวหัวน่ารักมากแล้วก็มีนามินะครับแล้วก็มีเบโปแล้วก็คนสุดท้ายก็อตอุซบครับผมก็มีประมาณนี้นะที่จริงมันมีเยอะกว่านี้นะครับแต่หาสะสมได้แค่นี้จริงๆครับผมอ่ะมาถึงอันที่พี่แมนชื่นชอบที่สุดนะครับอันนี้คือขวดน้ำเปลี่ยนสีนะครับลายวันพีชนะครับผมลิขสิทธิ์แท้นะครับเดี๋ยวจะใส่น้ำเย็นให้ดูนะครับคือขวดเนี่ยมันต้องใส่น้ำเย็นนะครับทุกคนแล้วมันจะเป็นแบบเปลี่ยนสีนะครับเดี๋ยวคอยดูให้ดีนะครับอันนี้คือน้ำเย็นนะครับแล้วมันจะขึ้นสีขึ้นมานะครับคอยดูครับปุ๊บนี่สังเกตดูนะครับสีมันจะเปลี่ยนขึ้นมาข้างล่างนะครับตามน้ำที่เราใส่เลยนี่ตามขนาดน้ำที่เราใส่เลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นลายตัวนี้นะครับนี่ตอนแรกเป็นขาวดำนะครับข้างบนสังเกตเห็นไหมครับน้ำมันไปไม่ถึงนะครับผมใส่น้ำแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูอีกลายหนึ่งนะครับอันนี้คือลายไทม์สคริปต์2ปีนะครับส่วนอีกลายหนึ่งก็จะเป็นก่อนอีกลายหนึ่งจะเป็นอาราบัตต้านะครับนี่อาราบัตต้านะครับเดี๋ยวให้ดูตรงลูฟี่นะครับนี่อาราบัตต้าเนี่สีมันก็จะขึ้นมาตามระดับน้ำที่เราใส่นะครับถ้าเกิดว่าเราใส่เต็มมันก็จะขึ้นสีมาเต็มเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือไม่มีน้ำแล้วนะแต่ขวดมันยังเย็นอยู่นะครับมันก็ยังคงสีไว้อยู่นะครับนี่ปะก็ประมาณนี้เลยครับผมเรียบร้อยก็ผมเป็นไงกันบ้างครับของสะสมของพี่แมนก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอีกทีนะครับก่อนจบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามให้กับช่องพี่แมนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับพี่แมนต่อไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม See you